ระวงอยู่วันนี้แดดออกบ้างเป็นพักๆนอนอยู่ในคาบาน่านอนดูวิว Yellow Jack Oh, this is Yellow Jack Are you guys too small? Got a house in the guest room, I don't know what's there Got a person that loves me She hates the way that I talk, I smoke, I stare I'm a king in a castleทริปนี้เราออกเดินทางจากกรุงเทพไปไมอามี่อเมริกาต้องแวะพักที่เมืองอิสตันบูลตุรกี8ชั่วโมงค่ะจะให้เรานั่งอยู่ที่สนามบิน8ชั่วโมงก็เบื่อก็เลยตัดสินใจออกไปเที่ยวในเมืองกันอิสตันบูลสวยกว่าที่คิดไว้มากภูมิประเทศเขาเป็นภูเขาบ้านเรือนเขาสร้างอยู่บนเขาเลยแล้วก็เป็นที่รู้กันว่ามัสยิดของที่นี่สวยงามมากๆเสียดายที่เราได้เที่ยวอิสตันบูลน้อยไปเราคุยกันว่าต้องกลับมาอีกแน่นอนเพราะตกหลุมรักอาหารเช้าที่นี่สุดๆแล้วก็ตกหลุมรักเจ้าหมาไซส์ใหญ่ที่แบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใหญ่ขนาดนี้มาถึงไมอามี่ก็ดึกมากแล้วเรานอนในตัวเมืองแค่คืนเดียวกินข้าวเช้าเดินเล่นในเมืองแล้วก็ออกเดินทางไปคีย์เวสต์กันต่อทันทีค่ะนี่อาหารเช้าเมกันนะฮะกินได้แต่ออมเล็ตกับมันฝรั่งทอดแล้วก็ผลไม้ส่วนสามีกินอะไรบ้างออมเล็ตเบคอนเบคอนฟรายแฮมชีสแฮมชีสด้วยว่ะแบบว่าอะด็อกวัฒนธรรมเต็มที่วัฒนธรรมเมียนมาจัดไปนี่สองข้างทางเป็นกรูฟป่าชายเลนทั้งหมดเลยมันก็เป็นทะเลแล้วนะเดี๋ยวเราก็น่าจะเจอทะเลแล้วนะกาแฟผมเอ้าคำว่าคีย์มาจากภาษาสเปนแปลว่าเกาะเล็กๆค่ะ Florida Keys คือเป็นเกาะทางใต้44เกาะของไมอามี่ที่เชื่อมต่อกันด้วยสะพานกว่า42อันคีย์ที่โด่งดังเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือ Key West ที่เรากำลังจะเดินทางไปนี่มันเป็นอย่างนี้ทะเลกว้างๆ กับป่าตรงกลางอย่างฝั่งนี้ก็คือเป็นป่าตรงกลางสุดลูกหูลูกตาและทะเลอยู่นู้นดอลลาร์ทรีดอลลาร์ทรีแวะซื้อน้ำหน่อยนะเชื่อแวะอีกแล้วนะคะหักคาปูให้เมียนี่เรากำลังกินบุฟเฟ่กันริมตะเลเป็นแบบได้อยู่คนเดียวเลยกูดูไม่ได้สามีดูตลอดทางเลยเราเห็นตกปลาว่ะไปคีเวสรถติดมากจ้ะโคตรติดเลยเป็นเลนเดียวอะเนาะถนนแล้วมันก็ติดเวลามีทางเลี้ยวแยกคนไปนู่นไปนี่แล้วคนแม่งเยอะมากค่ะทั้งที่เป็นวันนี้วันอังคารนะวันอังคารค่ะ18คือถ้าเกิดว่ามีรถบรรทุกมาอย่างเงี้ยก็แบบยาวๆไปค่ะยาวๆไปรอไปเรื่อยๆจ้ะแปลงไม่ได้ครับขอให้มาลองแล้วก็กระจกหน้าก็จะไม่มีฟิล์มโอ
ารคนขับอยู่ในรถก็ดำนะไม่ต้องสงสารคนขับเมียก็ได้ติดชิบหายน่ากินจริงอันนี้คือน่ากินมากอันสองชั้นคือน่ากินนี่ไอติมพี่อาร์ตไม่สามารถไปไหนได้เพราะว่ามันเยิ้มย้อยมากต้องกินอยู่ที่นี่อะไรไหมล่ะแต่น้อยกว่าที่แอนนาโพลิสเนาะน้อยกว่าแต่อันคีแคนคือดีเอ้ยว่าบอกคีแคนใช่ไหมข้างบนแต่อันนี้ก็มันเหมือนกันแต่ไม่ละลายในปากขนาดนั้นถนนดูโบเป็นอย่างนี้ทั้งถนนเลยมีแต่แบบนี้แบเงินนะจ๊ะงงนะจ๊ะชายหาดให้ความรู้สึกเหมือนพัทยาสำหรับเรานะคะร้านรวงส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารกับร้านขายของจุกจิกแล้วก็เสื้อผ้าที่เหมาะกับทะเลแต่เป็นเมืองที่ตกแต่งแบบน่ารักมากค่ะชอบตอนเช้าคนน้อยอันนี้คือห้องของเราที่ Key West คืนละตั้งหมื่นนะห้องเล็กแค่นี้เองอาหารเช้าก็มีแค่ให้ไปหยิบครัวซองแบบนี้อาหารเช้าที่นี่เป็นไงนะคะฮันนี่กินครัวซองไปชิมแต่ส่วนเมียกินโอ๊ตเควกเกอร์เป็นแบบก็ข้าวโอ๊ตอ่ะกล้วยหอมกินไม่ได้เลยแล้วพี่ไปกินอะไรกล้วยหอมกินปลาน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลามากๆจ้าตรงนี้เราจะมาดูว่าเขาไปตกปลากันยังไงอยู่บนไฮเวย์นะYellow Jack. Oh, this one. Yellow Jack too. Just a small one. Okay. Are you guys too small? Yeah, wait here. You want to see it? Hey. นี่เรามาแวะกันที่ Sunset Grill. Sunset Grill ค่ะก็คือขับผ่านแล้วเห็นมันยื่นออกไปข้างหน้าแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ที่ตรงยื่นออกไปหรอกนะได้ที่ในข้างในนี้ลองดูเราต้องเต้นแบบเต้นเป็นไงอะไรไหมหวานไม่หวานหรอบาร์บีคิวนึกว่าจะหวานปลาเยอะนะคะอันนี้คือร้านอาหารที่เรากินแล้วก็เดินมา Sunset Grill ก็เดินมาตรงนี้ปุ
ัวยาวด้วยอ่ะปลาฉลามหรือเปล่ามันหลบแดดเหรอใช่แล้วบ้านสวยด้วยนะดูเป็นบ้านใหม่เนาะพูดจริงแล้วอาจจะไม่ใช่อันตรายที่คิดก็ได้แล้วดูดิถ้าตามภาพเลยคือเมียว่ามันไม่ได้ถึงขั้นปนบ้านเว้ยแต่ว่ามันแบบวิ่งราวอ่ะมีบ้านแถวนี้นะเขาจะเป็นชั้นเดียวชั้นเดียวชั้นเดียวหมดเลยเพราะว่าเขาป้องกันเฮอริคีนเป็นนิดแต่น้ำท่วมนี่ก็มีที่อยู่เลยนะวันนี้ฝนเพิ่งตกหนาวอากาศดีอากาศดีแดดแรงนะแล้วก็ถึงเวลาขึ้นครูซแล้วเรือลำนี้จะแล่นออกจากไมอามี่ลงไปปาร์โตริโกเซนต์มาร์ตินและแอนติกัวแอนด์บาร์บิวดาค่ะไม่รู้มันจะพาไปไหนขึ้นเรือแล้วเราไปกับครูซที่ชื่อว่า MSC Divina ที่จุคนได้ถึง 3,500 คนค่ะลำนี้มีโปรแกรมพิเศษที่เขาจะเชิญคุณหมอและ professor ที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งโภชนาการและเน้นการกินผักเพื่อรักษาสุขภาพมาก็เฉพาะผู้โดยสารที่ซื้อโปรแกรมนี้จะมีป้ายที่ข้อมือติดตัวเพื่อบอกว่าเราจะสามารถเข้าฟังคลาสเหล่านี้ได้เรียกได้ว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นก็จะมีคลาสที่น่าสนใจให้เข้าฟังตลอดเวลา7วันคนที่ไม่ได้ซื้อคลาสนี้ก็จะมีกิจกรรมอื่นให้ทำนอกเหนือจากคลาสนอกจากคลาสเรียนแล้วอาหารเราก็ยังเลือกได้ว่าจะเน้นผักอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นอาหารทั่วไปธรรมดาเลยแล้วก็เลือกได้ว่าจะเป็นอาหารแบบคอร์สนั่งทานหรือจะเป็นบุฟเฟ่ที่เสิร์ฟตลอด24ชั่วโมงเป็นอาหารโมร็อกโกวันนี้สามีกินเฮลตี้จังเลยค่ะเมียถามเขาขึ้นโอ้โหเดี๋ยวให้ละเอียดนะเฮ้ยเอาวีแกนชีสมาแล้วเหรอสไตล์ของการเที่ยวครูซก็คือหลังจากอยู่บนเรือมาถึงเวลา2วันเขาก็จะปล่อยให้เราลงเที่ยวที่อื่นซึ่งมันเป็นการที่เรือก็จะได้เติมอาหารเติมน้ำขึ้นเรือด้วยค่ะไหนปอร์ตริโกชี้ให้ดูสินี่คนเขากำลังเข้าล่องน้ำนั่นคือปอร์ตริโกนะครับกำลังจะเข้าล่องน้ำเขาน้ำเริ่มสีเขียวแล้วเนาะขึ้นแรงไม่รู้มีไหมแต่ขึ้นนั้นเล่นเซิร์ฟได้แน่นอนอ่ะดูตื่นตาตื่นใจนะคุณภรรยาคุณรู้เป็นแหลมแหลมใช่แหลมมันนี่นั่นมากเลยHey you.
มิโต้แบบออริจินอลไม่ได้เป็นแบบขวดสูงนะยิ่งกว่าเป็นเหยื่อคุ้มกว่าเนี่ยไหนดูหน่อยอะไรอยู่ข้างในอะคะมะนาวนึกว่าผักกาดคนรอขึ้นทัวร์เรือลำข้างๆเป็นเรือโรงแรมเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเมืองตรงนี้สวยมากที่นี่น้ำทะเลเป็นสีแบบฟ้าแป้นเลยอ่ะไปตามทางของเราเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้จองทัวร์อะไรเขาไปเลยเราไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ไหนแต่ว่าเราจะพยายามไปหามอเตอร์ไซค์เช่าก่อนถ้าเช่าได้คนที่เขาไปทัวร์เขาก็จะรออย่างนี้เขาก็จะรอทัวร์ไปแล้วตอนนี้อยู่ที่เซนต์มาร์ตินก็ถนนอันนี้เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำมาตรงนู้นแฟนไทยทำอาหารไทยทำอาหารไทยด้วยพอมีเฮอริเคนแล้วก็บิดกลับหน้าเฮอริเคนกูไม่อยู่เจ้าของไม่อยู่ใบไปก่อนเลยไปก่อนเพื่อนเลยตัวใครตัวมันจริงว่ะนี่เรากำลังจะเดินกลับเรือละเรืออยู่นู่นตรงนู้นแล้วก็อันนี้เราเป็นแบบหาดนี้คือ Great Beach อันนี้คือ Great Beach น่าจะ Great Beachแต่ว่าคนท้องถิ่นเขาเรียกว่า City Beach City Beach ก็ดีอยู่ใช่นี่ดูนี่ที่นี่มีแต่เขาไม่กินโถเพื่อนพลาดไปซะแล้วที่นี่มีอีกัวน่าไหมตรงนี้เมื่อกี้เราเจออีกัวน่าตัวบนล่มเลย2ตัวใหญ่มากเหมือนที่เราเห็นในสวนสัตว์เลยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของคนที่นี่ไงมันไม่ที่กาบ้านเราเนาะเห็นทุกที่เนาะตัวใหญ่มากใหญ่แบบอ้วนตุ๊บเลยใหญ่กว่าสวนสัตว์อีกอ่ะประมาณเนี้ยหรือใหญ่กว่านั้นใช่ so เราต้องเที่ยวตอนไม่แก่ใช่ไหมคะโอเคเมืองนี้เป็นเมืองที่ยังไม่ค่อยเจริญแต่มีชายหาดที่สวยงามมากๆเป็นเมืองที่พึ่งพาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะครูสสุดๆเลยค่ะเราไม่ได้จองทัวร์กับครูสอีกเหมือนเดิมเพราะว่าราคาแพงเราก็มาหาแท็กซี่เอาบนบกซึ่งต้องวัดใจมากๆเพราะว่าคนขับเขาพาเรามาทิ้งที่ชายหาดแล้วเขาจะกลับมารับเราตามสัญญาไหมตอนเย็นซึ่งเรามีฝรั่งอีกครอบครัวนึงตัดสินใจแชร์รถแท็กซี่คันเดียวกันมาเราก็เลยสบายใจไปเปราะหนึ่งว่าถ้าเรากลับครูซไม่ได้ตอนเย็นก็ยังมีครัวนี้เหรอวะเพื่อนไม่ได้ยาวกว่า
นี่เขาเรียกว่าPublic Market เขาเรียกว่า Market Street คือมีทั้ง Meat Market มีทั้ง Public Market Complex มีทั้งนู่นมีทั้งนี่มีเต็มไปหมดเลยรูปอะไรอะโวคาโดไม่ใช่นี่เอาโอ้โหอะโวคาโดเขารูปพวกเนี้ยใช่วัวคาโดป่ะใช่แล้วเอ้ยอ๋อหรือพาพาย่าวะไม่ใช่พาพาย่านี่มีขิงฮอตซอสฮอตซอสซูซี่ตลาดเหมือนมันปิดๆอะเนาะไม่มีอะไรตอนเนี้ยไปแล้วเหรอหมดแล้วอ่ะไปแฟนต้ายังขายเป็นกองกองเลยวะกองหนึ่งมีหลายรสงงงมาแบบงงงงงงไปดีกว่าไปเดินในเมืองกำลังจะขับขึ้นเรือแล้วครับเหรอครับในทางเข้าเรือโอเคเดี๋ยวแป๊บเราจะเข้าไปกันแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดที่เขาให้ลงแล้วก็มีอะไรให้กินเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับมีคนเล่นอะไรให้ฟังด้วยนาลานี่นะครับก็งงๆแต่ก็ไม่เป็นไรหลังจากอยู่บนครูซมา7วันเราก็กลับไปไมอามี่แค่แป๊บเดียวแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็บินไปคิวบาค่ะไปฮาวานากันซึ่งตื่นเต้นมากเพราะว่าคิวบาเป็นเมืองที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แล้วมันมีหลายอย่างมากที่เราแบบตื่นเต้นมากว่าเราจะเจออะไรกันบ้างโดนคุมตัวอีกครั้งหนึ่งกำลังจะไปที่พักเขาบอกว่าแรกเงินมากก่อนดูรถที่มามันรถแบบรถเก่าอันนั้นเยอะจริง I knew you said it in the heat of the moment but did you say what you mean yeah your fist turned rabbit and your body was frozen think I could hear your heartbeat ding out your chestAnd your sweat and your palms just won't rest For a second you'll regret it Almost wanna take it back But it's too late cause you said it I hope you meant it Don't be embarrassed, no baby ทะเลเดี๋ยวเดินข้ามไปอันนี้น้ำมันสาดรุนแรงมากแม่เราต้องเดินเฉพาะตรงที่แบบแห้งๆแปลว่าคืนมาไม่ถึงจริงๆรถคลาสสิกเนี่ยเดี๋ยวมันจะผ่านนี้ถึงด้านนี้มีฮาวาน่าเบย์แล้วก็โพลีออนดันลาซาโลอะไรของมันก็ไม่รู้โอเคไปเดินไปเรื่อยๆค่ะเข้าไปอีกใช่เหรอมันจะแรงเหรอเมียงยืนไปดูดิเดินไปดูใกล้ๆเแต่ไม่มีคนจีนเขาบอกเราทุกร้านก็จะบอกว่าแบบมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เป็นไงบ้างรสชาติก็เหมือนโค้กอะครับมันคือโค้กของเรากินนี้โคล่า
พอละเพราะวันนี้จะได้นั่งรถคลาสสิกทัวร์เมืองฮาวานากันซึ่งรถคลาสสิกถือว่าเป็นไอคอนของเมืองนี้เลยค่ะเมื่อวานคือหลังจากกลับจากที่พักเราเมาคาร์บอนกันมากเพราะว่าฮาวานาเนี่ยเป็นเมืองที่ใช้รถเก่าเยอะมากถ้าเดินบนถนนจะเหม็นกลิ่นควันรถมากจนมึนเลยคุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็พูดเหมือนกันเลยว่าวันแรกๆจะยังไม่ชินเมาคาร์บอนสุดๆ Engineer and other medicine university. But it's very quiet. It's closed. Yeah. It's no one here. Is it closed? No. Today, no. Sunday. Today. It's Sunday. Sorry, Monday, I forgot. When Evolution Square.แบบเดิมแล้วก็อันนู้นเป็น police เหมือนแบบเป็น police department ส่วนอันนี้เป็น communication department แล้วก็สองอันนี้ก็อะไรสักอย่างมี national อะไรสักอย่างด้วยอ่ะคนก็มาถ่ายรูปกันรถคลาสสิกแบบอันนี้เทียบเลยส่วนใหญ่จะพามาที่กันหมดเลยถ่ายรูปเฮ้ยเรากำลังจะไป Fifth Avenue ที่เขาบอกว่าก๊อปปี้จากที่นิวยอร์กมาค่ะนี้เราก็กลับจากฮาวาน่าไปอยู่ไมอามี่อีกคืนนึงค่ะอุณหภูมิอยู่วันนี้แดดออก
บ้างเป็นพักๆตอนนี้เรานอนอยู่ในคาบาน่านอนดูวิวฝรั่งตากแดดกะเหรี่ยงนอนเดี๋ยวไปซื้อของมากินในนี้กันนะI'm not afraid to die.